ก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องจุดเสี่ยงของเราก็มีอย่างเช่นผาอินดำนะครับออกไปเล็บกระทิงที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็หาดพีดอมนะครับเมื่อก่อนที่มีนักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษามอมาจมน้ําเสียชีวิตไปท่านหนึ่งเจอมาคือนักท่องเที่ยวเป็นผู้หญิงคือหน้าตาก็ดีด้วยนะแต่ขาท่านเดินมาคือก็มาคนเดียวเดินคนเดียวซึ่งค่อนข้างจะเปียวและอันตรายตอนนี้ทางสถานีตํารวจภูธรกะรนเนี่ยตอนนี้ก็ได้ขอมาทางเทศบาลขอให้ไปเพิ่มกล้อง CCTV นะครับดักตรงนั้นเพื่อในการตรวจเช็คนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีความคิดว่าในส่วนของผาอินดำเนี่ยคนไปเที่ยวแล้วลงมาแหลงมาทิ้งข้างล่างบางทีมืดได้กลับไม่ถูกเคยมีครั้งหนึ่งผมก็ไปช่วยเข้ามานะครับโดยตอนของป้องกันของเราเนี่ยไปช่วยขึ้นมาของกำนักปลัดก็ปรากฏว่าเป็นตอนลองไปดีนะชมวิวชมว่าที่ตกน้ําแต่พอตอนกลับไม่ถูกเนื่องจากมืดอันนี้ก็มีความคิดว่าเดี๋ยวจะเอาโซล่าเซลล์นะครับเป็นสัญญาณไฟที่ติดไว้ที่ผาอินดำนะครับเพื่อช่วยนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้ก็มีความคิดอยู่ร่วมกับทางฝ่ายปกครองกำนันนะครับมีความคิดว่าเนื่องจากว่าที่ผาอินดำเนี่ยตอนนี้เป็นที่เที่ยวที่คนนิยมมากใครๆอยากจะมาอันนี้ก็มีความคิดว่าเนื่องจากห้องน้ำห้องท่วมเราไม่มีที่ตรงนั้นเป็นที่เรียกว่าป่าชุมชนซึ่งมีประธานโดยกำนันวินัยที่เที่ยวนั้นเป็นประธานตรงนั้นอยู่ก็ได้พูดคุยกันว่าต่อไปในรถน่าจะหางบประมาณส่วนไหนที่จะทำห้องน้ำห้องท่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้ใช้ก่อนเพราะวันรับวันก็ยิ่งมากขึ้นซึ่งถ้าหากมีห้องน้ำมีคนไปช่วยดูแลขายของอาจจะเป็นหูเป็นตาสำหรับคนที่แปลกปลอมเข้าไปที่จะทำมิดีมิร้ายให้กับให้เสียชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีนะครับซึ่งอันนี้เราก็ช่วยกันดูแลตอนนั้นก็ปัจจุบันนี่ที่ผาอินดำก็มีอยู่น้องก็อยู่เจ้าหนึ่งเข้าไปขายของอยู่ก็ถือว่าเป็นยาให้เราในตัวเลยเพราะเขาจะกลับตอนสุดท้ายนี่ผมก็มีความคิดว่าโดยเพราะผาอินดำเป็นสิ่งที่คนเที่ยวกันมากเนี่ยว่าเวลาคนเข้าไปจะใช้สแกนโดยคนไปให้ลงชื่อไว้แล้วก็ช่วยเขาเช็คว่ากลับขึ้นมาหมดหรือยังหมดหรือยังเนี่ยกลัวว่าปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับก็กลัวมากลักษณะนี้ก็เราไม่อยากให้คดีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเมื่อวานผมก็ไปประชุมที่ตำรวจที่สถานีตำรวจเมืองนะครับก็โดยท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับแล้วก็มีในกระบวนการที่จะช่วยกันป้องกันในเรื่องของเด็กท่องเที่ยวที่ว่ามันยืนอยู่ความเปี่ยวหรือก็อันตรายกับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยแต่ละที่เนี่ยรวมแล้วหลายจุดนะครับของกรณีก็มีหลายที่ก็อันนี้ให้ช่วยกันป้องกันนะครับโดยร่วมกับของเราเนี่ยคุยกับสถานีตำรวจนะครับตอนนี้มีตู้แดงไปตั้งไว้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เวลาผ่านให้ไปตรวจนะครับอย่างน้อยก็ระงับเหตุเบื้องต้นนะครับ